สวัสดีค่ะบอกได้เลยว่าวอล์กวันนี้ห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้วิวจะมาเปิดกรุยิ่งกว่าอันบ็อกซิ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้วิวจะเปิดเป็นอัลบั้มในยุคสมัยก่อน ใช้คำยุคสมัยก่อนเลยนะตั้งแต่วัยประมาณ10ต้นๆของเราที่แบบ wow. เริ่มเข้าวงการติ่งมาซึ่งอัลบั้มในสมัยนั้นอ่ะก็จะเป็นของธงบังกับ SJ ที่เราติ่งกันอยู่2วงอะนะณตอนนั้นเดี๋ยววันนี้วิจะเอาอัลบั้มตกเก่ามาแกะให้ดูก่อนว่าเฮ้ยอัลบั้มในสมัยนั้นกับในสมัยเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงจริงๆคอนเทนต์นี้เรารู้สึกว่าแบบสนุกอะในการขุดของเก่าๆแบบมาเปิดใหม่อีกครั้งเพราะบางทีเราก็แบบลืมไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมันเป็นยังไงบ้างนะเชื้อรากินไปหรือยังปวกกินไปหรือยังอะไรอย่างงี้นี่ก็คือแบบไปขุดมาแล้วคือปัดฝุ่นนิดหน่อยยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงเรียกได้ว่าเป็นอันบ็อกซิ่งหน่อยๆก็ได้เพราะว่าลืมไปแล้วข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าในการเปิดกรุในคลิปนี้วิวขอเป็นอัลบั้มเก่าๆไปก่อนแล้วกันเนาะจริงๆแบบมีของสะสมอย่างอื่นแบบในข้างแบบเนี่ยแก้ว12 Pass ของอะไรวะแต่ว่าขวด12 Pass หรือว่าพวงกุญแจองุ่นใครเกิดทันพวงกุญแจองุ่นบ้างน่าจะยังอยู่น่าจะยังไม่ให้ทิ้งเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ดูกันในบล็อกหน้าๆเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันห้ามพลาดค่ะต้องติดตามกด subscribe ช่องวิวไว้เลยส่วนอัลบั้มที่วิวจะเอามาให้ทุกคนดูในวันนี้มีทั้งหมด4อัลบั้มเป็นของธงบัง2แล้วก็ SJ 2นะจ๊ะเริ่มจากอันไหนก่อนดีเอาอันเล็กๆก่อนของธงบังคือโอ๊ยข้างหน้าอันนี้จริงๆอ่ะอันนี้สวยมากว้าวแค่ดูเป็นกล่องพลาสติกแหละแต่ว่าแบบมันทำเหมือนเป็นกล่องๆนิดนึงอ่ะแบบมีเลเยอร์ข้างในเป็นแบบธงบังชิงกิค่ะมิโรติกอันนี้มิโรติกเหมือนมันจะมีหลายเวอร์ชันด้วยมั้งไม่แน่ใจแล้วคือนานมากเป็น10 ปีได้แล้วแหละเพราะว่าเราก็ติ่งมากว่าครึ่งชีวิตเราแล้วเนาะเราเริ่มติ่งมาตอนป.6 อะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้จักประมาณป.5 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพิ่งเข้าวงการมาช่วงเราป.6 ก็คือ11 12ประมาณนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่รู้ว่าจริงๆไม่รู้ว่ามันมีการ์ดอะไรอย่างอื่นเหลืออยู่อีกหรือเปล่านะแบบว่าเราเอาไปเก็บที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไงนี่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นม็อกอัพแหละที่เป็นข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นกล่องๆก็คือมันก็เป็นม็อกอัพของมันแหละแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กกับซีดีอยู่ข้างในข้างหลังอีกทีบางๆลืมไปหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างอ่ะแต่มันมีอัลบั้มนึงน่าสนใจมากอัลบั้มถัดไปเดี๋ยวรอก่อนขออันนี้ก่อนโอ้ว้าวเดินวอนเฮสุดๆนี่อันนี้โฟโต้บุ๊กอันนี้ซีดีกล่องใส่ซีดีซึ่งเหมือนจะไม่มีซีดีแล้วหรือเปล่าเราน่าจะเก็บซีดีไว้ในซักแผ่นหนึ่งที่เก็บซีดีมั้งน่าจะไม่ได้หายไปไหนหรอกเพราะก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเหมือนกันอันนี้มีอะไรไหมดูซิเมื่อก่อนอ่ะที่ใส่ซีดีก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้กันหมดไม่รู้ว่าคนที่ดูวอล์กทันจะมีใครเกิดทันบ้างหรือเปล่านะนี่อันนี้ไม่มีอะไรก็โหอันนี้ยังเขียนเป็นด่าอึมอยู่เลยอ่ะ oh, no. อันนี้ก็เป็นแค่เนื้อไม่ใช่เนื้อเพลงอะไรชื่อเพลงลิสต์เพลงมีตั้ง12เพลงอ่ะสมัยก่อน Love in the Eyes คือที่สุดพูดเลยว่าที่สุดที่หนึ่งในใจฉันเวลาประสานเสียงกัน5คนคือแบบโอ้ไม่มีอะไรลมลางได้จริงๆ yeah. โฟโต้บุ๊กก็บางๆไม่มีอะไรมากไหนดูรูปข้างในหน่อยสิประมาณก็พอๆกับสมัยนี้นะนี่จ้าอัลบั้มต่อไปนี่เลยบอลลูนว้าวญี่ปุ่นไหมอ่ะน่าจะไม่มั้งน่าจะไม่นะน่าจะเกาหลีหรือเปล่าวะสวยมากอันเนี้ยอ๋อคือวิวไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยวิวซื้อที่ไหนนะแต่อันเนี้ยพอจำได้อยู่เพราะว่าเดินเข้า B2S ตอนนี้ B2S ไม่รู้ที่อื่นมีไหมแต่ว่า B2S ที่ห้างคือไม่มีขาย CD เพลงแล้วเอาออกไปแล้วที่อื่นไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสมัยก่อนก็คือส่วนใหญ่จะซื้อ CD จากเด็กอะเนาะมัธยมประถมอะไรตอนนั้นก็แบบว่าซื้อจาก B2S อันนี้อ้อนยายให้ซื้อให้อ้อนยายด้วยจำได้ว่า400กว่าบาทอะตอนนั้นคือแบบแพงมากนะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้500 600แบบรวม import เข้ามาด้วยแต่พอดูแล้วแบบ400กว่าอันนี้ดูถูกขึ้นมาแล้วนะอันนี้ซื้อที่ B2S ด้วยนะแบบผ่านการแบบผสมภาษีอะไรมาแล้วด้วย
แต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามีลูกเล่นเยอะมากแล้วอันเนี้ยเราค่อนข้างจำดีเทลเนี่ยได้เยอะเพราะเรารู้สึกแบบตอนที่เราเปิดอ่ะแบบ10 ปีที่แล้วที่เราเปิดอ่ะเฮ้ยมันแบบน่าสนใจแบบล้านตาไปหมดแล้วแบบรูปแบบของบอลลูนอ่ะในแอลบั้มเนี้ยนะมันแบบน่ารักมันมีความแบบแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันเดี๋ยวเราให้ดูกล่องรอบๆก่อนนี่นี่อุ้ยอันนี้ก็น่าจะซื้อที่ B2S นะแต่ของ SJ อ่ะมีเป็นช่วงที่แบบพรีออเดอร์มาแล้วแบบเข้าวงการ Twitter แล้วจริงฉันเข้าวงการ Twitter ตั้งแต่ม.2 ม.3 แล้วนะสมัยนั้นเลยสวยอันนี้สวยมากเป็นอัลบั้มที่สวยมากน่าจะโปสเตอร์ปกตินี่ก็เป็นน่าจะโฟโต้บุ๊กแต่มันมีการ์ดที่แบบน่ารักสุดๆโอ้ยสวยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อว่าเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นชื่อเพลงแล้วก็เครดิตอันนี้เป็นเนื้อเพลงทั้งหมดสวยอ่ะเหมือนแผ่นแบบแผ่นแบบเหมือนเวลาเข้าถ้ำอ่ะแผ่นๆขี้อะไรเงี้ยหรือแบบพวกแฟนตาซีแม่มดอะไรเงี้ยแกะกี่ทีก็ยังชอบอ่ะจริงนี่อันนี้เป็นเซตภาพที่แบบน่ารักมากที่เราบอกจำได้ขึ้นใจส่วนนี้ก็น่าจะเป็นที่ใส่ซีดีแหละอ๋อซีดียังอยู่แต่อยู่แค่แผ่นเดียวอะไรวะแต่ไม่มีอ๋อรู้แล้วมันเขียนว่าเมจิกการ์ดใช่ปะอันนี้เหมือนอาจจะทำเป็นแนวแบบทำแทนโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงี้ยสีลุ้งมาเลยโอ๊ยจำได้ดีตอนออกเพลงบอลลูนก็คือแบบทุกคนจะเป็นมาสคอตเหมือนใช่ป่ะแล้วก็มีเลขประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเพลงก็น่ารักมาก MV ก็น่ารักมากเช่นกันนี่อันนี้เป็นรูปเซตที่บอกนี่เป็นแผ่นๆมาอย่างนี้เลยว้าวดูดีน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากบอกได้เลยว่านี่คือแบบที่สุดอะในใจสมัยนั้นก็ว่าครีเอทมากแล้วอะสิ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยถูกเนาะอะไรประมาณนี้เพราะหลังๆมีแบบเป็นรูปเดี่ยวด้วยเป็นรูปเดี่ยวด้วยเหมือนคงทำแทนโฟโต้บุ๊กแหละประมาณนั้นซึ่งข้างหลังอ่ะก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นรูปอันนี้เป็นรูปยูนโฮเหมือนกันเลยเป็นรูปเดียวกับข้างหน้าอย่างนี้เก๋ป่ะเก๋มากสำหรับเรานะเหมือนกันอย่างนี้ปุ๊บมีดีเทลความแบบมีโค้งๆอย่างนี้นะสุดยอดจริงๆที่เอามารีวิวทั้งหมดในวันนี้ชอบวันนี้ที่สุดนะจบเลยได้ปะได้ใช่ปะบอกเลยว่าอัลบั้มของ SJ วันนี้ที่หยิบมาคือก็มีเอกลักษณ์ของมันมีความยูนิคของมันแน่นอนถ้าคุณได้เห็นนี่ Mr. Simple ว้าวเป็นรูปปกทงเฮที่แรกคือเราอะในSJอะเราเมนดงเฮกับซีวอนใช่ไหมแล้วซีวอนอะถ้าใครจำได้อะก็คือนี่ชุดนี้แต่ว่าเป็นบ็อกเซอร์สีเขียวเลยคือตอนนั้นเราคุ้นๆอยู่ว่าเราแบบตัดสินใจว่าจะต้องเอาแค่อัลบั้มเดียวใช่ไหมจะเอาดงเฮหรือว่าซีวอนดีแต่พอเห็นแบบชุดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่กล้าสั่งมาเว้ยคือแบบตอนนั้นเราก็ยังแบบมัธยมอยู่แล้วถ้าเราสั่งมาเท่านี้แล้วแบบแม่เห็นอะแม่อาจจะแบบค่อนข้างช็อกนะนิดหนึ่งดูดิดูขนาดหน้าเรากับขนาดอัลบั้มเราคุ้นๆเหมือนกับว่าอันเนี้ยพรีไปกับพวกแฟนคลับเอสเตียเนี่ยแหละกับเอลด้วยกันนี่แหละแล้วแบบรอของนั้นมากที่เรียกนึกว่าจะโดนโกงแล้วว่าเกือบข้ามปีอ่ะเออแต่ก็สุดท้ายก็แบบทวงจนแบบได้มามิสเตอร์ซิมเปิลบาร์มิสเตอร์ซิมเปิลซิมเปิลโอ้ยดูดิดูความดีเทลดิใหญ่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่มีรูปร่างซีดีอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ข้างในก็มีเป็นภาพแหละอึ๊บนี่ feel like อ่ะphoto book คำขอบคุณอ่ะยังไม่เท่าไหร่มาเจอด้านนี้คือเนื้อเพลงคือฟอนต์สีแดง background สีน้ำเงินใครเป็นคนทำกราฟิกเนี่ยขอร้องไม่ได้เด้อแล้วแบบตัวอักษรเล็กมากไม่ได้เด้อ
อันนี้ฉันไม่ให้ผ่านนะคะฉันเป็นลูกค้าฉันไม่ให้ผ่านต้องไปแก้อันนี้ต้องไปแก้ส่วนอันนี้เป็นรูปแล้วยังไงหรอพี่ชอนอ๋อเป็นรูปแบบว่าสองด้านอย่างนี้สวยป่ะนี่เป็นคนอะไรอย่างนี้เลยเรียงนี้เอ้ยประหยัดรูปดีแต่ว่าเขาเรียกว่าไงมีความครีเอทไว้สิวันหรอเมื่อกี้เห็นกันแล้วใช่ไหมก็คือฉันไม่เห็นมีประมาณนี้มีประมาณนี้ไม่ต้องเฮเมนเราเองอุ้ยโหไหนดูรูปซีวอนอีกด้านหนึ่งสิไหนดูสิอันนี้ยังดีเห็นแค่ครึ่งตัวอ่ะฮึ oh, no. อัลบั้มสุดท้ายของวันนี้ Sexy Free and Single Sexy Free and Single อันนี้ก็มีความยูนิคไม่แพ้การดูแบบว่าตั้งใจเรียน พอกับอัลบั้มซึงยอนอัลบั้มอะไรนะฟิลไลท์อ่ะชื่ออะไรวะเป็นขนาดแบบว่าหนังสือเรียนแอปแอลเป็นหนังสือเรียนเฮ้ยดูแบบมีคลาสนะเป็นแบบปกแบบมีคลาสแต่จริงคืออัลบั้มศิลปินจ้าเฮ้ยมีการ์ดว่ะว้าวเฮ้ยอันนี้มากี่ปีที่แล้วเอ้ยบ้าบออันนี้ฉันเลือกการ์ดป้าหรือยังไงอ่ะแต่คือได้เมียตัวเองนะซีวอนดูสิโอ้โหสมพระหล่อมากบ้าบอรู้ว่ามีการ์ดอันเนี้ยเก็บอันนี้เป็นซีดีแล้วแกะไงวะอ๋อซีดีไม่มีอยู่ด้วยอ๋อมีนี่เป็นสีส้มน้ำเงินอย่างนี้ sexy free and single มีอะไรอีกไหมอุ้ยแต่อันนี้สวยจริงนะอาร์ตเวิร์กอันนี้เป็นแบบอารมณ์แบบนิตยสารเลยนี่ดูดิคือสีมันเหลืองเพราะว่ามันนานหรือว่ามันเป็นสีนี้อยู่แล้วจำไม่ได้แล้วอะสวยนะว่าไม่ได้อันนี้แบบว่าเลเยอร์สวยมากเหมือนแก้ตัวจากฟอนต์เนื้อเพลงที่ฉันบ่นไปเมื่อกี้มีเนื้อเพลงไหมอ๋อมีอยู่แซกๆอยู่เอ้ยสวยเลย feel like อะแบบว่าหนังสืองานแต่งอะไรอย่างนี้เลยอะสวยเป็นยังไงกันบ้างกับอัลบั้มในสมัยก่อนที่เราแบบหยิบยกขึ้นมา4อัลบั้มให้ดูกันในวันนี้ไม่รู้แต่ละคนจะแบบมีความคิดเห็นที่แบบเหมือนหรือแตกต่างกันเองก็สามารถเม้นบอกกันได้ว่าแต่ละคนคิดว่ามันมันดีขึ้นหรือว่ามันอะไรยังไงมีความแตกต่างกันในช่วงยุคสมัยอะไรยังไงกันได้เนาะสามารถเม้นใต้คลิปหรือว่ามาพูดคุยกับวิวตามโซเชียลต่างๆก็ได้เลยนะคะและในวอล์กหน้าวิวจะพาไปทำอะไรจะพูดคุยเรื่องอะไรหรือว่าจะหากิจกรรมอะไรมาทำอีกหรือเปล่าจะไปไหนที่ไหนทำอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องให้วิวด้วยนะคะคืออยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าทุกวิวทุกไลค์ทุก Subscribe หรือว่าบางทีก็แบบมีคนแบบว่าทักมาบอกเราส่วนตัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะคะว่าแบบนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยทุกแบบทุกอย่างมันคือแบบกำลังใจของเราแบบจริงๆแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากๆมากๆมากเลยจริงๆที่แบบติดตามไลค์หรือว่าแบบมาบอกเราว่าแบบนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นกำลังใจอย่างดีจริงๆที่แบบทำให้เราแบบว่ามีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเรื่อยๆขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วทุกคนมากๆเลย